วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับตัว Oppo Reno 5นะคะ Series 5G เรามาให้ดูด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะฉันจะใช้รุ่นไหนจะใช้ตัวไหนดีจะใช้เป็นตัว 4G หรือจะเป็นตัวรุ่น 5G เหมือนแตกต่างน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์เปิดกล่องกันเลยแล้วกันนะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานสดๆร้อนๆวันนี้นะคะเราได้เครื่องมาสักระยะนึงแล้วนะก็ไปเก็บพงเก็บภาพอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วดูรุ่นแรกก่อนเปิดกล่องอ่ะวางไว้นะคะแกะไปทีละกล่องนะทุกคนอ่ะโอเคเราเริ่มจากตัวธรรมดาก่อนนะคะก็คือตัว Reno 5อันนี้วางไว้ก่อนเปิดขึ้นมาสิ่งที่เราจะเจอนี่เลยค่ะนี่คือโฉมน้องนางนะคะ Oppo Reno 5จุดเด่นหลักๆนะคะนี่เขาจะมีในเรื่องของฟังก์ชันกล้องใครเป็นสายครีเอเตอร์นะคะนี่ตอบโจทย์มากวิดีโอพอร์เทรตนะคะเขามาพร้อมกับ AI Mid Portrait พร้อมกับ Dual View Video นะคะแล้วก็ AI Highlight Video พร้อมกับตัวชาร์จเร็วซึ่งใน Oppo Reno ไม่เคยมีชาร์จเร็วมาให้เยอะขนาดนี้มาก่อนนั่นคือ50วัตต์เป็นฟลัชชาร์จนะคะพร้อมกับตัวหน้าจอ Refresh Rate 90Hz โอเคเดี๋ยวเราแกะออกมาภายในกล่องที่มีมาให้ตามนี้เลยนะคะ50วัตต์ทีนี้เรามาเปิดนะคะใน Oppo Reno 5 5G กันบ้างตัวที่อยู่ตรงนี้ที่ชมพูเปิดก่อนนั่นคือรุ่น 4G เรามาดูกันต่อที่รุ่น 5G มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรื่องสีเดี๋ยวชมพูไปให้นะคะขออนุญาตเปิดกล่องสักครู่นึงนะเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวน้องนางเป็นอย่างไรนะจ๊ะในกล่องมีมาให้เหมือนกันหรือเปล่านี่คือรุ่น 5G นะคะโอเคในกล่องมีมาให้เหมือนกันเลยแต่ว่าสำหรับรุ่น 5G อะแดปเตอร์ที่ได้มาจะเป็นแบบ65วัตต์นะคะ 4G 50วัตต์ 5G 65วัตต์อะแดปเตอร์สายชาร์จหูฟังมีมาให้เหมือนกันในกล่องค่ะพร้อมกับสิ่งที่เขาให้มานั่นก็คือคู่มือแล้วก็เคสนะคะสามารถใส่ร่วมกันได้มีเข็มจิ้มซิมพร้อมกับตัวคู่มือนะคะนี่นะคะซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้เลยทั้งหมดนะคะอุปกรณ์ภายในกล่องมีมาให้เหมือนกันต่างกันแค่ในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์ตัว 4G นะคะแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,310 มิลลิแอมส่วนตัวรุ่น 5G ค่ะจะอยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมแบตน้อยกว่านะคะก็เลยให้อะแดปเตอร์ที่ชาร์จเร็วเยอะกว่าส่วนตัวแบตที่เยอะกว่านะคะ 4,310 มิลลิแอมเนี่ยก็ให้ชาร์จเร็วไปที่50วัตต์เพราะแบตเยอะอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวสีว่าสีเนี่ยเขามีสีอะไรมาให้บ้างสีทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัว 4G หรือตัว 5G เองสีที่ชมพูถืออยู่สีนี้นะคะนั่นก็คือสี Starry Black นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้คือถ้าเป็นสีดำทุกคนชมพูจะบอกว่าเขามีความเล่นสีเล่นไฟอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความเป็นรอยนิ้วมือส่วนอีกหนึ่งสีค่ะนี่เลยสีสวยมากทุกคนคืออันนี้ใครที่ชอบเป็นฟิลแบบเนื้อแมทอะฟิลแบบฟิลแมทฟิลแบบลื่นๆฟิลแบบว่าสัมผัสแบบเก๋ๆอันนี้นะคะเขาก็ใช้ในเรื่องของตัวดีไซน์ที่เป็นไดมอนด์สเปกตรัมนะคะโปรเซสก็คือในเรื่องของที่เขาเป็นพื้นผิวแบบนี้ทุกคนเราสามารถที่จะเห็นสีของตัวเครื่องเนี่ยได้เป็นพันๆสีเลยทีเดียวถ้าเป็นในรุ่น 4G นะคะตัวนี้เนี่ยจะชื่อนะคะ Fantasy Silver แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G เขาจะชื่อว่าสี Galactic Silver นะคะซึ่งชื่อไม่เหมือนกันแต่สีเหมือนกันเนาะรุ่น 4G และรุ่น 5G มีสีเหมือนกัน2สีแบบนี้นะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของตัวดีไซน์อย่างแรกก่อนหน้าจอเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อยนิดค่ะไม่ได้แตกต่างกันแต่น้อยนิดตัวนี้ขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่ 6.43 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED เพราะฉะนั้นค่ะสามารถที่จะสแกนนิ้วหน้าจอแบบนี้ได้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันเวอร์วังมากแล้วสีทุกคนดูสีหน้าจอคือสีสดมากนะคะขนาด 6.43 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ในเรื่องของตัวความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD Plus นะคะที่สำคัญค่ะในรุ่นนี้เนี่ยให้เป็นหน้าจอ Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz ด้วยกันทั้งคู่เลย Touch Sampling Rate อยู่ที่ 180Hz เพราะฉะนั้นในเรื่องอัตราการสัมผัสเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมีมุมกล้องอยู่ด้านบนตัวกล้องหน้านี้บอกเลยถึงแม้ว่าดีไซน์จะให้มาเหมือนกันแต่ความละเอียดของตัวกล้องหน้าไม่เหมือนกันเลยในรุ่น 4G นะคะความละเอียดจะอยู่ที่44
4ล้านพิกเซล 5G ค่ะให้มาแค่32ล้านพิกเซลเท่านั้นในเรื่องของความแตกต่างก็มีเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูรูปตัวอย่างกันอีกทีนึงอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตัวดีไซน์ตัวพอร์ตด้านล่างยังคงมีรูหูฟังนะคะ 3.5 มาให้พร้อมกับตัวพอร์ตชาร์จที่เป็นแบบ Type C แล้วก็ตัวไมโครโฟนลำโพงนะคะอันนี้เผื่อใครถามว่าเป็นลำโพงสตอริโอหรือเปล่าตัวนี้ให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวด้านข้างนะคะมีเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเหมือนกันส่วนด้านซ้ายนะคะก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ถาดใส่ซิมเดี๋ยวเรามาเปิดถาดใส่ซิมดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าตัวรุ่น 5G เนี่ยชมพูใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวชมขออนุญาตปิด Wi-Fi เพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าขึ้น 5G นี่คือรุ่นที่ 5G นะคะใส่ซิม 5G เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยววางเครื่องไว้สำหรับถาดใส่ซิมนะคะเขาเป็นแบบ Triple Slot นะสามารถใส่ Nano SIM ได้2ซิมนะคะแล้วก็เพิ่ม Micro SD Card ได้ซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่หน่วยความจำนะคะอยู่ที่128 GB ตัวนี้สามารถเพิ่มได้สูงสุดนะคะอยู่ที่256กิกทั้งคู่เลยแตกต่างกันที่เครือข่ายตัวนี้เป็นรุ่น 4G และตัวนี้นะคะเป็นรุ่น 5G นั่นเองตัวฟิล์มนะคะเขาก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปใส่ฟิล์มแยกนอกจากว่าเราอยากจะให้น้องนะคะมีความพรีเมียมมากขึ้นโดยการไปติดฟิล์มกระจกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตัวสเปคของน้องนะคะต้องบอกว่าใครที่เป็นสายเกมก็ต้องแนะนำค่ะว่าจะเป็นตัว Oppo Reno 5 5G เพราะว่าตัวชิปเซตเนี่ยเขาจะให้มาชิปที่เหนือกว่าในระดับหนึ่งนั่นก็คือเขาจะให้มาเป็น Snapdragon นะคะนี่ 765G เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเล่นได้สมูทอยู่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นโมเด็มที่เป็น 5G ด้วยตัว RAM เนี่ยให้มาเป็น RAM 8GB ROM อยู่ที่128GB Based on Android นะคะ11พร้อมกับตัวเวอร์ชันเป็น Color OS 11ก็คือเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองแต่ถ้าเกิดสำหรับใครไม่ได้เป็นสายเล่นเกมฉันเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปซะมากกว่าตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชิปเซตนะคะ Snapdragon 720G ตัว RAM ROM ให้มาเหมือนกันเลยนี่คือตัวชิปเซตสเปคภายในนะคะลืมบอกไปทุกคนถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีหน้าตาที่คล้ายกันไม่คล้ายสิเหมือนกันเลยแต่ทุกคนในเรื่องของความหนาบางดิเมนชั่นของเขาต่างกันนะคะทุกคนต่างกันยังไงคือถ้าเป็นตัว 5G ตัวเครื่องค่อนข้างมีความหนากว่านิดเพราะว่าตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่180กรัมความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ 7.9 มิลลิเมตรตัว 4G ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่น้ำหนักนะคะ171กรัมความหนาจะอยู่ที่ 7.7 มิลลิเมตรค่ะต่างกันที่อยู่ที่ 0.2 เท่านั้นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการถ่ายรูปกันบ้างดีกว่านะทุกคนอีกหนึ่งอย่างนอกจากในเรื่องของตัวกล้องหน้าที่ให้มาไม่เท่ากันแล้วกล้องหน้าตัว 4G อยู่ที่44ล้านพิกเซลกล้องหน้า 5G นะคะอยู่ที่32ล้านพิกเซลและกล้องหลังถึงแม้ว่าจะได้กล้องมาเหมือนกันทุกคนแต่ฟังก์ชันในการถ่ายรูปหรือการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตได้มาไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัว 4G ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัว 5G ทุกคนเห็นไหมคะว่าอะไรเหมือนหรือแตกต่างออกไปในตัว 4G ค่ะทุกคนถ้าดูในเรื่องของตัววิดีโอเราจะเห็นได้อย่างโดดเด่นและชัดเจนมากๆคือเขาจะมีฟังก์ชันนึงค่ะนั่นก็คือAI Mix Portrait ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปวิดีโอที่เป็นแบบการถ่ายวิดีโอที่เป็นซ้อนคลิปกันเดี๋ยวรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูคือใครถ้าเกิดเน้นในเรื่องของตัววิดีโอ Portrait เนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตัว 4G ถ้าใครที่ไม่ได้ worry ในเรื่องของการใช้สัญญาณ 5G นั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราสังเกตได้เด่นชัดมากที่สุดค่ะในเรื่องของการใช้นะคะ Template Solution ซึ่งในตัว 5G เนี่ยไม่มีค่ะทุกคนไม่มีตัว Solution มาให้นี่ตัว Solution ตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับการถ่ายเทมเพลต2เทมเพลตไปพร้อมๆกันแต่ว่าในนี้ไม่สามารถทำได้ซึ่งพอชมพูเอ๊ะถ้าเกิดไม่สามารถใช้เทมเพลตโซลูปได้แต่ว่าในเครื่อง Oppo เนี่ยเขาก็มีโซลูปมาให้อยู่แล้วนี่แล้วมันใช้ได้หรือเปล่าพอเข้าไปในแอปพลิเคชันโซลูปจริงๆแล้วมันสามารถได้แค่ตัดต่อแต่มันไม่สามารถที่จะถ่ายเป็นเทมเพลตแบบโซลูปได้เพราะฉะนั้นค่ะนี่คือจุดแตกต่างอีก1จุดที่เหลือไม่มีอะไรต่างกันแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเป็นวิดีโอแบบมุมมองคู่มาให้ด้วยซึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวชมพูจะสรุปให้ใน Oppo Reno 5ว่าเขามีอะไรแตกต่างไปจาก Oppo Reno 4ซึ่ง Oppo Reno 4เนี่ยเขาจะไม่มีนะคะในการถ่ายวิดีโอมุมมองคู่แบบนี้ฟังก์ชันที่เข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือ AI Mix Portrait คงนึกภาพไม่ออกทุกคนเราต้องไปดูภาพตัวอย่างกันชมพูถ่ายมาให้แล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือโฉมหน้าของตัว AI Mix Portrait ที่จะทำให้เรามีลูกเล่นนะคะในการถ่ายวิดีโอ Portrait มากขึ้น
ซึ่งเป็นการอัด2เฟรมรวมกันคือชมพูมองว่ามันค่อนข้างอาร์ตแล้วมันสวยอะทุกคนอ่ะมี2แบบนะคะจะมีแบบเบลอไปเลยซึ่งไม่เห็นตัวแบบจะเห็นแค่ตัวฉากที่เราต้องการที่จะให้เด่นขึ้นมาเป็นตัวรูปร่างเรากับอีกแบบนึงค่ะก็คือจะเห็นหน้าเราด้วยแล้วก็จะเห็นตัวฉากหลังเราด้วยอันนี้นะคะก็คือฟังก์ชัน Mix Portrait ซึ่งในตัวนี้นะคะไม่มีมาให้มีแค่ในรุ่น 4G เท่านั้นนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการถ่ายวิดีโอแบบ Duo View เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคะนี่คือการถ่ายนะคะวิดีโอแบบ Duo View ก็คือสามารถถ่ายกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าไปแบบพร้อมๆกันได้อันนี้แนะนำใครเป็นสายบอกก็คือแนะนำเลยคือมันไม่ได้สามารถทำได้แค่เป็นแบบแบ่งจอครึ่งแบบนี้เท่านั้นนะคะคือสามารถจะทำแบบนี้ก็ได้จะแบ่งเป็นจอเล็กแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็พูดไปร้านกาแฟจิบกาแฟเบาๆถ่ายเค้กไปด้วยจิบทำจิบหน่อยจิบนู่นจิบนี่เห็นฉากแบ็คกงแบ็คกราวอันนี้ดีแล้วก็ในส่วนของอีกฟังก์ชันนึงนะคะที่เป็นฟังก์ชันใหม่สำหรับใครที่ชอบถ่ายงานวิดีโอแล้วมีการย้อนทรงย้อนแสงถ่ายกลางคืนหรือในที่แสงน้อยต่างๆค่ะเขาจะมีอีกฟังก์ชันนึงนั่นก็คือตัว AIไฮไลท์วิดีโอซึ่งอันนี้ค่อนข้างดีมากค่ะทุกคนใครที่ชอบถ่ายแบบร้านกาแฟมืดๆไปถ่ายที่แบบว่าค่อนข้างย้อนแสงนะคะนิดนึงอันนี้เขาก็จะช่วยปรับแสงนะคะตัวไวบาลานซ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งชมพูก็ไปถ่ายมาให้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูนะคะตัวอย่างแบบเต็มๆในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอฟังก์ชันต่างๆของ Oppo Reno 5 Series 5G ก็สามารถเข้าไปดูได้จากคลิปเมื่อวานที่ชมพูลงให้แล้วในเพจนั่นเองนะคะแปะไว้ก่อนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการถ่ายรูปอย่างเช่นตัว AI Color Portrait เนี่ยใน Oppo Reno 4ก็ยังคงมีมาให้ใน Oppo Reno 5ไม่ได้หายไปนะคะ AI Color Portrait ยังมีมาให้อยู่แบบนี้ซึ่งความนงความเนียนอะไรของหน้าก็คือยังมีให้เหมือนเดิมนะคะหรือการถ่ายนะคะเป็นวิดีโอแบบ AI Color Portrait ก็ยังคงมีมาให้เหมือนกันใน Oppo Reno 5ก็ยังไม่ได้ตัดไปนะคะเป็นสีแบบนี้เห็นชัดโอเคโดยรวมนะทุกคนจุดแตกต่างก็มีเท่านี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวชมพูขออนุญาตหาให้ดูนิดนึงที่เป็น AI Highlight Video นะคะอยู่ไหนเอ่ยอันนี้คือเราปิดนะคะก็จะเห็นว่ามีความย้อนแสงแล้วมืดๆนิดนึงแต่พอเราเปิดทุกคนมันก็จะมีความแบบสว่างขึ้นเห็นได้ชัดนะคะมีความคมมากขึ้นภาพก็จะดูสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของตัว AI Highlight Video นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวกล้องหน้าหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่ากล้องหน้า2รุ่นนี้สำหรับตัว 4G และตัว 5G เนี่ยกล้องหน้าไม่เท่ากันในรุ่น 4G จะ44ล้านพิกเซลเลยแต่ตัว 5G นะคะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความละมุนความคมของเขาหน่อยแล้วกันนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นดีเทลชัดๆไหมว่าความละเอียด44ล้านกับความละเอียด32ล้านพิกเซลเป็นยังไงเวลาที่เราเปิด AI Beauty แล้วก็ตามตัวนี้นะคะเห็นไหมทุกคนจะมีความเนียนความละมุนในระดับหนึ่งแล้วก็มีความที่คมชัดโอเคจะได้เห็นความต่างนะคะตัว44เนี่ยจะมีความเห็นแบบเป็นผมเนี่ยชัดกว่าคมกว่านิดหน่อยนะทุกคนมีความคมกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบถ่ายกล้องหน้าแบบละมุนนะทุกคนนะคะก็ตัว 5G ก็ไม่ได้แย่นะคะก็มีความละมุนมาให้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัววิดีโอกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอัดความละเอียดได้เท่าไหร่ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ในงานวิดีโอนะคะสามารถอัดได้ถึง 4K เราเข้าไปดูการตั้งค่านิดนึงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะมีการสั่นให้นะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็ตัวกล้องหลังเลยนะสามารถปรับสีฟิลเตอร์ต่างๆได้นั่นเองโอเคเพิ่มเติมงานภาพยนตร์นี่ก็โหมดโปรนะคะก็มีมาให้อ่ะโอเคในงานวิดีโอนะคะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะคะที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ถ่ายเป็นแบบถ้าอยากได้เป็น60เฟรมก็จะใช้เป็นความละเอียดนะคะ 1080pเป็นแบบ60เฟรมส่วนกล้องหน้านะคะจะได้แค่ 1080p 60เฟรมเท่านั้นเองอันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงเนาะก็ลดหลั่นกันไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอสรุปรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะความแตกต่างของ2รุ่นนี้สรุปครั้งสุดท้าย1ดีไซน์ไม่ต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะคะในรุ่น4เนี่ยอยู่ที่ 4,310 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว50วัตต์ตัวนี้ 4,300 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์นะคะตัวกล้องหน้าไม่เหมือนกันนะคะตัวกล้องหน้า 4G 44ล้านตัวกล้องหน้า 5G อยู่ที่32ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีฟัง 4G เนี่ยจะเต็มใครที่ชอบสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเน้นวิดีโอพอร์เทรตแนะนำเป็นตัวรุ่น 4G สำหรับใครที่เน้นใช้ 5G ก็ต้องตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวชิปก็จะได้ชิปที่แรงกว่าเป็น Snapdragon 765G นะคะตัวนี้เป็น Snapdragon 720G ใครเน้นนะคะชิปเซตเยอะกว่าตัวนี้ก็ 5G ไปเลยนะคะใครเน้นเรื่องกล้องเน้น 4G นะคะราคามาสรุปราคาไปเลยนะคะสำหรับ Oppo Reno
5นะคะรุ่น 4G นะคะราคาอยู่ที่ 1,990 บาทสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะตัว Smart Scale กับ EVP Guard นะคะนี่หน้าตาของเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแบบนี้นะคะที่คุณจะได้รับไปกับEVP Guard สำหรับใครที่ซื้อเป็น Oppo Reno 5 5G ราคา 13,990 บาทคุณจะได้รับเหมือนกันกับตัว 4G แต่คุณจะได้รับเพิ่มเข้ามาค่ะคือ Bluetooth Speaker ตัวนี้ค่ะน้องนางน่ารักมากโคตรเท่ทุกคนไปแบบว่าปาตรงปาร์ตี้นะคะก็อันนี้พกพาไปได้เลยยิ้วน่ารักน่ารักเป็นกระโปรงกระเป๋าแบบนี้นะจ๊ะอ่ะพรีออเดอร์กันได้ตั้งแต่เมื่อวานผ่านไปแล้วช่างมันนะคะก็วันนี้ไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะพรีออเดอร์กันเข้ามามี2สีใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยสำหรับวันนี้ชมพูขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดช่วงนี้ก็ค่อนข้างนะคะกระแสเยอะนิดนึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยทุกคนค่ะรักนะบ๊ายบาย